สวัสดีค่ะ Welcome to my English online course. Today we are going to learn how to use both, either, and neither. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ วันนี้เข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ คลิปวิดีโอนี้เราจะพูดกันถึงการใช้ both, neither แล้วก็ either ค่ะ จะแตกต่างกันยังไง มีวิธีการใช้แบบไหน เดี๋ยวไปดูกันค่ะ สังเกตวิธีการเอาไปใช้งานง่ายๆค่ะ เวลาจะใช้เนี่ยมันจะมีคู่ของมันค่ะ both ก็จะคู่กับ and นะคะ แล้วก็ either คู่กับ or แล้วก็ neither ค่ะ ก็จะใช้คู่กับ nor อย่าใช้สลับกันนะคะ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างในประโยคค่ะ ตัวอย่างแรกเป็นการใช้ both นะคะ both Peter and Jennifer are from the United States ประโยคนี้หมายความว่าทั้งปีเตอร์แล้วก็ทั้งเจนนิเฟอร์ค่ะมาจากสหรัฐอเมริกาทั้งคู่ค่ะ มาดูที่ either or กันบ้างค่ะแตกต่างจาก both and เมื่อสักครู่นะคะ ถ้า both กับ and แปลว่าทั้งคู่ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเป็น either or ต้องเลือกค่ะอย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะ มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ We can choose either sushi or noodles from the menu. ประโยคนี้นะคะให้ความหมายว่าเราสามารถเลือกทานซูชิหรือไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวได้จากเมนูค่ะ ก็คือเลือกได้อย่างเดียวนั่นเองค่ะ ไม่สามารถทานทั้งสองอย่างได้ค่ะ ต่อมาเป็น neither nor กันบ้างค่ะ อย่าลืมคู่ของมันนะคะ neither ต้องใช้คู่กับ nor ค่ะ สังเกตง่ายๆค่ะ ตัว n เหมือนกันทั้งหน้าและหลังเลยค่ะ neither แล้วก็ nor มันจะแปลว่าไม่ทั้งคู่ค่ะ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคแล้วจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ I neither smoke nor drink I neither smoke nor drink หมายความว่าฉันเนี่ยไม่ทั้งสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ทั้งดื่มเหล้านั่นเองค่ะ ก็คือไม่ทำทั้งสองอย่าง อันนี้ดีมากเลยนะคะ เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ มีข้อสังเกตนิดนึงเวลาจะเอาไปใช้นะคะ ในกรณีเอาไปเป็นประธานของประโยคค่ะ จะได้ถูกตามหลักของแกรมม่าด้วยนะคะ ตัวอย่างแรกค่ะ both ค่ะ both the father and the mother ทั้งคู่ใช่ไหมคะ ประธานมี 2 คนค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นพหูพจน์ ใช้กริยาที่คู่กับพหูพจน์ด้วยนะคะ อย่างตัวอย่างนี้ครูบิ๊กใช้ are ค่ะ ไม่ใช้ is นะคะ เพราะถือว่าประธานมีมากกว่า 1 คือมี 2 คนทั้งพ่อและแม่เลยค่ะ ต่อมาค่ะ either the father or the mother อันนี้ไม่พ่อก็แม่ประธานมีแค่คนเดียวค่ะ เลยเลือกใช้กริยาที่คู่กับเอกพจน์ก็คือ is ค่ะ ต่อมาค่ะ either the teacher or students ข้อนี้ครูวิทย์ใช้ are ค่ะ ที่ใช้ are เพราะว่าเราสังเกตคำว่า students ว่าเราดูตัวประธานที่อยู่ใกล้กับคำกริยาของเรามากที่สุดค่ะ นั่นก็คือ students ค่ะ students อยู่ใกล้กับกริยามากที่สุด เรายึดตัวนี้เป็นหลักเลยค่ะ ในการเลือกใช้กริยา ทบทวนความหมายกันสักนิดนึงค่ะ both ใช้คู่กับ and จะให้ความหมายว่าทั้งจุดๆและค่ะทั้ง 2 คนเลยนั่นเองทั้ง 2 สิ่งเลยนะคะ กับอีกอันนึงค่ะ either or ใช้คู่กันนะคะ จะแปลว่าไม่อันใดก็อันนึงค่ะ ไม่จุดๆก็ค่ะ อีกอันนึงค่ะ neither nor ใช้คู่กันนะคะ ประโยคนี้จะแปลว่าไม่ทั้งคู่ ไม่มีใครเลยค่ะ ไม่มีใครได้ทำอะไรเลยนะคะ neither nor ค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการใช้ both either แล้วก็ neither ค่ะ อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนทำแบบฝึกหัดและทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะ วันนี้ครูบิ๊กต้องไปก่อนแล้วค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Thank you for watching this video and see you next lesson. Goodbye. สวัสดีค่ะ